ด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกวันนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้ออยากให้ประชาชนมั่นใจออกมาซื้อสินค้าใช้ชีวิตตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญมากๆที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งหมดก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยแต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับกรณีนี้นะคะเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องหยุดให้ได้ค่ะมันยังไม่มีใครติดเชื้อก็ให้คนเขาออกมาใช้ชีวิตปกติก่อนหน้านั้นเขาก็ปกติพอมีข่าวนี่มาคนนึงประโคมไปกันมาจนเละหมดตอนนี้ผมก็บอกแล้วไงผมรับผิดชอบอยู่แล้วหลายคนบอกว่ารับผิดชอบยังไงความรับผิดชอบผมก็ต้องแก้ไขปัญหาสิก่อนหน้านี้มีการติดเชื้อในประเทศไทยไหมมีแล้วเราแก้ได้ไหมหยุดได้ไหมได้งานนี้ก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ต้องหยุดให้ได้เรารู้ได้ไงมันจะไม่เกิดถูกไหมล่ะตอนนี้อาจจะแพร่จากต่างประเทศวันหน้าอาจจะมีในประเทศอีกก็ได้ที่มันยังเขาเรียกอะไรยังไม่แสดงตนเราแน่ใจได้ยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็สอนได้เพียงเดียวว่าอะอะไรล่ะอะไรล่ะยิวยาผมว่ามันไม่ใช่อ่ะโอเคนะไม่ได้โมโหใครไปบ้านไปละก็ท่านนายกบอกว่าตอนนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปประโคมหรือกังวลจนเกินไปถ้าเกิดก็จะรับผิดชอบโดยการแก้ปัญหาทุกอย่างค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการส่งข่าวแบบข่าวลวงกันด้วยว่ากลุ่มทหารไม่ได้ไปแค่ห้างอย่างเดียวไปนู่นไปนั่นไปนี่เรียกเด็กเข้ามาในโรงแรมคือเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันนะคะว่าเขาไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยไม่ได้มีนอกเหนือจากที่แถลงข่าวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนส่งข่าวต่อแบบนี้ขอให้หยุดเพราะมันยิ่งไปซ้ำเติมนะคะซ้ำเติมปัญหาให้กับชาวระยองให้กับผู้ประกอบการรวมถึงความรู้สึกความกลัวของคนที่จังหวัดระยองด้วยนะคะต้องให้กำลังใจกันตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดูแลแล้วใครที่เคยจองห้องพักไว้เสาร์อาทิตย์หลังจากนี้ไปกันเถอะไปกันปกติเถอะนะคะอยากให้ไปเที่ยวกันระยองอาจจะไม่ได้เข้าไปในเมืองอาจจะไปจุดอื่นๆก็ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงโดยเฉพาะ9รายที่สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นพนักงานของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ขับรถไปรับจากอุตภเปาเข้ามาที่โรงแรมเนี่ยเสี่ยงสูงทุกคนตอนนี้โดนกักตัวเรียบร้อยแล้วเขาก็ตามเคสทั้งหมดที่ไปสัมผัสกันต่อครอบครัวคนข้างเคียงทั้งหมดอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าโอกาสที่จะเล็ดรอดไปเนี่ยน้อยมากๆและถ้าเกิดมันมีโอกาสเล็ดรอดไปจริงเนี่ยตอนนี้อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วทั้งหมดจะเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีใช่ที่สำคัญถ้าเราอยากให้เราปลอดภัยใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยออกจากบ้านใส่ไปอันนี้เป็นเกราะป้องกันได้นะคะ